คุณเลยที่ปรางจ้างได้เลยผมยินดีอยู่แล้วคือผมออกงานคู่ได้เลยยังไม่ได้พูดคำนั้นดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันมันโป๊ะไอ้โป๊ะมันก็ว่าเรื่องมันโป๊ะผมไม่ใส่แล้วนะแว่นเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมมันไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นเดี๋ยวต้องรอชมแล้วกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าตกหลุมรักอีกครั้งนะครับผมเป็นเพลงที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เราแบบโสด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 แล้วเราก็รู้สึกว่ามันพอจะมีใครที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแบบความรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะจริงๆมันก็อินสปายมาจากชีวิตจริงเกือบทุกๆเพลงนะครับผมมีอินพุตอบการมีการให้อินพุตว่าเนี่ยอบอยากทำ develop เพลงนี้เนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทางทีมเนี่ยแล้วก็ทางแบบโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเห็นด้วยว่ายังไม่ค่อยมีคนเอาเนื้อหานี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมจังหวะมันก็เลยพอดีจริงๆแล้วลองไปศึกษาเนื้อหาดูจริงๆนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นการถามว่าเฮ้ยมันพอจะมีใครสักคนไหมที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการตกหลุมรักได้อีกครั้งไหมมันเป็นเนื้อหาเพลงมันเป็นเนื้อหาสำหรับคนโสดว่ามันแบบมีใครจะทำให้เราตกหลุมรักได้ไหมอะไรนะมันก็ได้คำตอบชัดเจนอยู่นะช่วงเนี้ยช่วงนี้ด้วยนะใช่อยู่แล้วนี่แหละที่บอกว่าแบบซ่อนอะไรไว้ในเพลงซ่อนอะไรซ่อนอะไรไว้ในเพลงนี้ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะคือมันเป็นคำที่แบบมันเป็นคำที่เหมือนกับการที่เราพูดว่าคือนักแต่งเพลงครับเขาบอกว่าเราโดดลงไปในหลุมรักครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆปกติมันแค่เดินเดินเดินเผลอๆแล้วก็ตกไปแต่อันนี้มันเป็นความตั้งใจในการที่เราแบบว่าเขาเขียนมาเพื่อที่แบบว่าเราตั้งใจโดดลงไปในสิ่งนี้นะแล้วรอวันหนึ่งที่จะมีคนเข้ามารับเราก็เลยตั้งใจมาปล่อยเพลงนี้ที่งานนี้เปิดตัวเป็นใช่แล้วถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาร้องเพลงในฐานะ Face of Sasi ที่นี่ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องสดครั้งแรกที่งานนี้เลยแล้วก็มีทุกคนมาช่วยกันร้องด้วยก็ถือว่าตกใจเหมือนกันที่ทุกบางคนเนี่ยร้องตามกันได้แล้วดีใจดีใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชอบที่น่าชื่นชมมากๆเพราะรู้สึกว่าอบกับทางแบรนด์ซาซีเนี่ยก็มีแพชชั่นที่คล้ายๆกันคือเป็นคนที่ตั้งใจอยากจะหาแพชชั่นใหม่ๆให้กับทุกๆคนที่กำลังวิ่งตามหาความฝันแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับใช่ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวเพลงมันเข้ากับเราด้วยเนาะเพลงมันไม่เข้ากับเราแต่ว่ามันแบบหลายคนเขาว่ามันแบบมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ามันก็เข้ามั้งครับผมได้เป็นสายบิวตี้ครับโอ้ยจริงเหรอก็ดีครับผมก็ยังเข้ามาได้อีกนะครับผมไม่ใช่แค่งานเดียวนะครับงานคู่ก็สามารถรับได้ครับผมอะไรนะครับคู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครครับกล้าพูดชื่อหน่อยกล้าพูดชื่อหน่อยอะไรนะกล้าพูดชื่อหน่อยก็คุณเลยที่ปรางจ้างได้เลยผมยินดีอยู่แล้วคือผมออกงานคู่ได้เลยไม่ลุกหลีกไม่อะไรเลยเขาไม่โป๊กันเลยเขาไม่โป๊ผมเขาไม่โป๊ผมก็ไม่โป๊ะครับโป๊ะไงผมก็ยอมรับนะตรงนี้ไงอะไรนะเขาไม่ได้พูดนะมีพี่ไปแซวเขานะบอกว่านี่แล้วเขาก็เผลอต่อไปยังไม่ได้พูดคำนั้นดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันอะไรนะเราใช้เป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยู่แต่เป็นไปเข้าใจที่ตกหลุมรักเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาตั้งนานแน่นอนจริงๆแล้วอยากให้ศึกษาเนื้อหาข้างในจริงๆคือมันไม่ได้พูดถึงว่าคนแบบรักหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแค่หาว่าจะมีใครสักคนไหมคือนานฉันก็รอนะฉันไม่ใช่แค่อยากจะคบไปวันๆนะฉันจริงใจนะใช่แล้วจริงใจใช่ไหมจริงใจจริงใจจริงใจคือผมจริงใจสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะผมคุกกิ้งเพลงอีกเยอะแยะมากมายปีนี้ผมจะปล่อย EP ออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าการเดินทางความรักของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงใจสุดๆผมไม่เคยพูดนะว่าผมไม่จริงใจผมจริงใจในทุกครั้งที่ผมมีความรักเขาฟังเป็นคนแรกๆครับเขาน่าจะเข้าใจเนื้อหาเลยใช่เขาไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเข
ขาเป็นอินสปิเรชันส่วนหนึ่งแล้วกันได้เห็นรีแอคเขาไหมหรอกเขาก็สะบัดผมเจอมาใช่ต้องลองไปถามเขาดูนะว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไงบ้างผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าแบบเวลาเขาพูดต่อหน้าพี่ๆเขาพูดกันยังไงว่าเขาคุยกับเราคนเดียวคุยกับคนเดียวแล้วก็ทำคนอื่นจีบแสดงตัวแล้วแสดงตัวเลยเหรอครับคือผมก็พูดไปตั้งแต่คราวที่แล้วไงว่าผมไม่จีบใครแล้วเราก็ไม่ได้จีบใครแล้วเลยแล้วเราคะแนนหลักขนาดไหนถึงจะแบบอะไรนะเราต้องทำคะแนนหนักถึงขนาดไหนถึงจะให้เขาตกลงใจผมไม่ได้ต้องทำคะแนนหนักขนาดไหนคือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลที่แคร์กันในทุกวันนี้ก็โอเคแล้วมีความสุขในทุกวันสร้างรอยยิ้มให้เขาเขาสร้างรอยยิ้มให้กับผมแล้วก็เป็นเจ้าภาพส่วนตัวให้เขาด้วยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานมันประจักษ์อยู่ว่าการถ่ายรูปของผมเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนใช่ไหมล่ะมันโป๊ะไหมสำหรับเรามันโป๊ะไอโป๊ะมันก็วันเรื่องมันโป๊ะใส่แว่นแล้วครับใส่แว่นจะแว่นผมไม่ใส่แล้วนะแว่นอะเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมมันไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นแล้วเมื่อไหร่ครับพูดจะมาจ้ะเดี๋ยวต้องรอชมแล้วกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยมันถึงเมื่อไหร่ครับแฟนๆอย่างพี่เนี่ยเชียร์สุดใจอุ้ยเชียร์สุดใจเลยเหรอทุกคนเข้าใจว่าทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็อยากเห็นภาพคู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ไว้มันมีถ่ายไว้อยู่แล้วนี่ถ่ายไว้อยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูไปถามแม่เลยแม่ได้ดูคนเดียวแม่เห็นภาพคู่แล้วเป็นไงแม่รู้สึกไงบ้างแม่ก็รู้สึกว่าโหโหเลยเหรอไอ้หนุ่มนี่มันเอาเรื่องเว้ยแม่บอกครับแม่บอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้ลูกเขยแน่ๆเลยเฮ้ยไม่เขาก็แซวเฉยๆบอกว่าแหมเขาแค่แซวเขาแค่บอกว่าเธอไปแบบหลอกอะไรเขาเขาถึงมาหลงกลเธอเนี่ยใช่ผมไม่ผิดปกตินะผมแฮปปี้สดใสเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงห่อเหี่ยวของชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานใช่เพราะว่าก่อนน่าจะห่อเหี่ยวผมก็เบ่งบานนะเบิกบาน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 ตอนนี้ก็หลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าอยากฟังแต่ปากผมว่าตอนนี้ให้สถานะกับปากว่าโหยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามศึกษากันอยู่ให้ได้มากที่สุดคืออย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรให้แบบอย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับฉันจริงใจจริงๆไม่ได้คบไปแค่วันๆมองกันก็คือมองให้นานๆใช่อยากอะไรนะผมไม่สามารถไปแบบว่าบอกคนหลายๆคนว่าเอ้ยผมยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยววันนึงที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยผมทุกคนก็รู้เองอะไรอย่างเงี้ยให้พวกพี่เรียกได้อะไรนะพวกพี่อาจจะคิดอะไรก็ได้พวกพี่อยากจะคิดอะไรผมห้ามความคิดพวกพี่ไม่ได้อยู่แล้วเอางั้นเลยเหรออย่าพึ่งอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอย่าพึ่งเป็นอย่างนั้นนะคือเราก็พยายามศึกษากันอยู่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันมีผลกลับมาเดี๋ยวมันจะมีหลายๆคนกลับมาเร่งรัดเดี๋ยวมันจะมีหลายคนกลับมาเร่งรัดเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาตอบอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดภาพเหตุการณ์แบบนั้นอย่ากดดันกันดีกว่าบอกว่าให้เราพูดก่อนอะไรอะไรนะบางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนไม่มีเพราะยังไม่ได้ตกลงกันไงตกลงกันทริปไหนอะอะไรนะจะตกลงกันทริปไหนอะยังไม่ได้มีทริปเร็วๆนี้เลยตกลงกันกี่โมงยังไม่ได้ตกลงกันเลยยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยยังไม่มีการพูดขอหรือยังไม่ได้มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะรอเพลงใหม่นะเพลงใหม่ก็มีปังอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอดูเลยมันจะมีอันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าในระดับนึงใช่ไหมตามหาความรักว่าพอจะมีใครใหม่ไหมเดี๋ยวรอดูมีข้างรักกว่านี้อีกเดี๋ยวจะมีข้างรักกว่านี้อีกคอยดูแล้วกันนะพี่เจี๊ยบพี่บอยเนี่ยพี่ปอยพี่เจี๊ยบนี่คือสร้างงานสร้างอาชีพมากๆผัวเมียคู่นี้ใช่สุดๆเลยแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยแต่เขาชอบทำใช่เขาบอกว่าพี่ก็พูดเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนั้นหรอกพี่เล่นไปพูดคำอะไรเท่าแก่อะไรก็ไม่รู้นั่นอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยใช่คือคนไม่อยากให้คนแบบเดี๋ยวไปคาดหวังอะไรกันอย่างนี้คือบางทีก็จะมีแบบการแบบพาดหัวข่าวแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยเขาขอกันแต่งงานแล้วมีเท่ากงเท่าแก่ด้วยใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอะไรกับแบบนั้นเรากดดันใช่เขาแค่พูดไว้เฉยเปิ่นแบบเกินเกินไว้เราไม่ยินดีให้เขาจองตัวคือถ้ามันโอเคถึงระดับนั้นผมก็แบบว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแค่ให้มันถึงเวลาก่อนอะไรแค่ให้สถานะเป็นแฟนก่อนเนาะแค่ให้สถานะเป็นแฟนก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะ